วิดีโอนี้จะมาแนะนำวัตถุดิบกะหล่ำปีดอง 1. ใบเบลีฟ 2. แยมสตรอเบอรี่ 3. น้ำตาลทรายขาว 4. ลูกเกดดำ 5. แอปเปิลแดง 6. เรดไวน์เวเนก้าหรือน้ำส้มแอปเปิล 7. หอมใหญ่ 8. แอปเปิลเขียว 9. กะหล่ำปีม่วงเริ่มต้นนะครับเราก็ใส่ใบเบลีฟใส่น้ำตาลทรายนะครับใส่แยมสตรอเบอรี่นะครับใส่หอมใหญ่นะครับต่อมาก็ใส่แอปเปิลนะครับแอปเปิลแดงที่เราหั่นเตาไว้ตามด้วยแอปเปิลเขียวนะครับลูกเกดดำนะครับกะหล่ำปีม่วงนะครับแล้วก็ตามด้วยเรดไวน์เวเนก้านะครับน้ำส้มแอปเปิลนะครับหลังจากนั้นเราก็คนแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมนะครับให้เข้ากันค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับให้ส่วนผสมแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายเนี่ยละลายใช้เวลาไม่นานครับในขั้นตอนนี้เมื่อคนไปแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการปิดฟิล์มนะครับแล้วก็เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาแรปฟิล์มถนอมอาหารนะครับก็ปิดให้สนิทนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็นำตัวกะหล่ำปีดองที่เราเคล้าไว้เรียบร้อยนะครับกับส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยวางพักไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับ1วันหลังจากนั้นเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปกันนะครับวิดีโอนี้มาพบกับวิธีการทำกะหล่ำม่วงดองนะครับหลังจากที่เรานำกะหล่ำม่วงดองเนี่ยไปคลุกเคล้ากับส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หมักไว้ข้ามคืนนะครับประมาณ1คืนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำตัวกะหล่ำดองเนี่ยมาผัดต่อนะครับวิธีการทำก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็นำส่วนผสมนะครับผัดลงในกระทะที่เราเตรียมไว้นะครับโดยไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้อะไรนะครับผัดเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับหลักๆ ก็คือให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยหวดแล้วก็เหนียวข้นนะครับแล้วก็ตัวกะหล่ำเนี่ยจะเป็นสีใสขึ้นนะครับเราจะสังเกตได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับตัวกะหล่ำปีเนี่ยจะใสขึ้นนะครับเหมือนในวิดีโอเราก็จะได้ตัวกะหล่ำปีนะครับสีสันสวยงามนะครับน่าทานดูใสประมาณนี้นะครับสามารถนำไปทานคู่กับซี่โครงอบนะครับไส้กรอกต่างๆหรือว่าโคคัตก็ได้นะครับสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับแช่ในตู้เย็นหรือว่านำมาแบ่งเป็นที่แพ็คเก็บไว้ได้นะครับสำหรับการขายซี่โครงปริมาณก็ดูตามความเหมาะสมนะครับได้ตั้งแต่100กรัมแพ็คใส่ถุงไว้นะครับเป็นถุงๆให้พร้อมขายไว้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้หลังจากที่เราผัดซาวเคาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาซาวเคาหรือว่ากะหล่ำปีม่วงดองนะครับประมาณนี้ไว้ใช้ทานคู่กับ ซี่โครงอบบาร์บีคิวนะครับหรือว่าสามารถนำไปทานคู่กับพวกไส้กรอกต่างๆนะครับหรือว่าเป็นโคคัตต่างๆก็ได้นะครับจะช่วยเพิ่มความอร่อยแล้วก็เพิ่มรสชาติให้ได้ด้วยนะครับ